ับสนุนโดยใหม่นิเวียเอ็กซ์ตร้าไวท์บำรุงลึกเนียนใสจากภายในค่ะหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือว่าที่ประชุมกตเมื่อวานนี้เนี่ยไม่เห็นชอบบัญชีรายชื่อการแต่งตั้งนายสิริชัยวัฒนโยธินประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นประธานศาลฎีกานะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องข้อร้องเรียนมาเกี่ยวกับการเพิกถอนการโอนสำนวนคดียาเสพติดคดีหนึ่งโดยมิชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเสนอชื่อประธานศาลฎีกาคนใหม่ค่ะทั้งนี้ตามระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปีพุทธศักราช2543ในมาตรา50วรรคแรกกำหนดให้กรณีที่กตไม่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลตามที่เลขานุการกตเสนอให้ดำเนินการเสนอรายชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะพิจารณาภายใน15วันและมิให้เสนอรายชื่อคนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีลำดับอยู่ต้องดูลำดับอาวุโสเป็นอันดับแรกไปพิจารณาดูลำดับอาวุโสในปรากฏชื่อของนายชีพจุลมนรองประธานศาลฎีกาที่ก็ถือว่าอาวุโสสูงสุดรองจากนายสิริชัยเพราะฉะนั้นนายชีพก็เป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะไปดูพรบควบคุมการสูบบุหรี่ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้นี่นะครับเนื้อหาใจความหลักๆก็คือเป็นการคุ้มครองคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับส่วนคนที่สูบบุหรี่ไม่เป็นที่เป็นทางไปสูบในที่ที่เขาห้ามมาให้สูบโทษค่าปรับก็จะเพิ่มมากขึ้นจาก 2,000 บาทไม่เอาแล้วปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทเลยนี่นะครับโดยที่นายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560ที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายวันนี้แหละครับเป็นวันแรกมาตรการที่สำคัญก็คือประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน4กลุ่มสถานที่ห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบนะครับที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับห้ามทำกิจกรรม CSR กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆนะครับห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีปิดอย่างร้านสะดวกซื้อเขาก็จะมีแผงปิดของเขาอะนะคะแต่คนก็รู้ก็ไปสั่งเอานี่ๆๆๆก็ไม่ให้มองเห็นเนี่ยฮะไม่ให้มองเห็นถ้าคนเขารู้ก็รู้คนหน้าใหม่ก็จะได้ไม่รู้โอเคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับห้ามแบ่งขายอันนี้หน้าใหม่เขาจะไม่ซื้อทั้งซองไงทำไมอะเพราะสองตัวสามตัวเอามาลองก่อนเขาก็ห้ามแบ่งขายหน้าใหม่จะได้ลดลงอันนี้เขาไม่ได้ห้ามอย่าไปแนะสิฮะไม่ดีไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับโทษของการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่คือปรับไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็มีการกำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นเขตปลอดบุหรี่มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ต้องแจ้งเตือนดูแลไม่ให้มีการฝ่าฝืนการสูบบุหรี่ถ้าหากว่าฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่นะฮะค่ะนอกจากนั้นแล้วร้านจำหน่ายบุหรี่ปลีกส่งต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็มีการปรับตัวเพื่อที่จะขานรับกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ไปดูกันหน่อยครับที่จังหวัดนครสวรรค์เขาบอกว่าตอนนี้ร้านที่ขายบุหรี่ต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าของร้านขายส่งคนนี้ส่งทั้งบุหรี่ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าทางร้านก็ต้องเข้มงวดในการเพิ่มการขายดูแลเรื่องการขายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับต้องคัดกรองลูกค้าแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบอายุกับลูกค้าขาจรอ๋อถ้าขาประจำนี่แกจะรู้ดี ว่าคนนี้สามารถที่จะซื้อได้แล้วถ้าขาจรขอดูบัตรหน่อย อายุได้หรือยังนะครับแล้วก็จะงดการจำหน่ายบุหรี่แบบแบ่งซองขายโดยเด็ดขาดอันนี้แน่นอนครับในขณะที่ก็ยังมีลูกค้าบางรายเนี่ยนะครับที่วันนี้เธอก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบว่ากฎหมายใหม่เนี่ยมันบังคับใช้แล้วมาขอซื้อบุหรี่เจ๊ขอ2ตัวขอ3ตัวหน่อยขอซื้อนะฮะก็ปฏิเสธไปแล้วก็อธิบายว่านี่ตอนนี้วันนี้กฎหมายบังคับใช้แล้วนะไปขอซื้อแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะเอาไปนี่เอาไปทั้ง2ต้องบอกว่าชื่นชมนะเพราะว่าเธอเป็นคนติดตามข่าวสารนะคุณรัฐวุฒิถ้าเกิดว่าอ้างว่าไม่รู้กฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ไปจับได้อย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้หรือถ้าเกิดสมมติว่าเธอขายขาอยู่แล้วแบบโอ้ยอยากเข้าห้องน้ำหรือหิวข้าวให้ลูกสมมติลูกอายุ17ปีเอามาขายแทนแม่หน่อยลูกอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะกฎหมายห้ามนะคะต่ำกว่า18คุณห้ามเป็นคนขายให้คนอื่นด้วยนะลองดูค่ะเรื่องนี้ว่าจะ
ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือเขาป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะไปดูเรื่องของความร่วมมือชายแดนไทยกับมาเลเซียนะคะผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอความร่วมมือจากผู้บัญชาการกองพลชายแดนมาเลเซียตามล่า RKK ที่ลอบวางระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยก่อนกดชนวนระเบิดจากฝั่งมาเลเซียคุณเรื่องนี้พลตรีวิชาญสุขสงค่ะผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่รับผิดชอบความมั่นคงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียของจังหวัดนราธิวาสนั้นได้ร้องขอความร่วมมือกับพลตรีดาโตะรามลีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2ที่รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนมาเลเซียบอกว่าให้ช่วยตามล่าคนร้ายมีทั้งหมด5คนค่ะคนร้ายเนี่ยหลบไปซ่อนตัวในฝั่งมาเลเซียโดยต้องสงสัยว่าจะกดระเบิดซึ่งถูกลากสายชนวนไปจากพื้นที่ชายแดนของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบในช่วงที่ผ่านมาลากสายเข้าไปอยู่ในมาเลเซียหลังจากนั้นก็กดชนวนระเบิดการขอความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการในพื้นที่ชายแดนมาเลเซียนะคะโดยพลตรีดาโตะรามลีก็ได้ร้องขอให้พลตรีวิชาญนั้นช่วยเหลือจัดระเบียบท่าข้ามแม่น้ำโกลกที่ผิดกฎหมายในฝั่งไทยด้วยเรื่องนี้พลตรีวิจารณ์ก็บอกว่ามีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับทหารมาเลเซียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันหนักแน่นค่ะว่าไอ้ที่มีข่าวบอกว่ามี IF มาเคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านเราเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นของ IF ในพื้นที่อย่างที่มีบางฝ่ายตั้งข้อสงสัยมาเอาละครับวันนี้ทางรองอธิบดีกรมศุลกากรก็พูดถึงเรื่องของการประมูลรถหรูที่ตอนแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดกันตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าต้องเลื่อนไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวมาว่าเดี๋ยวจะมีการประมูลกันวันที่6กรกฎาคมนี้ล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับไปฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านรองอธิบดีกรมศุลกากรเนี่ยนะครับคุณชัยยุทธคำคุณครับคือ28คันเนี่ยเป็นรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกเขาตรวจสอบแล้วเขาแจ้งกับทางกรมศุลกากรมาว่าไม่สามารถจะจดทะเบียนได้พอมันไม่สามารถจดทะเบียนได้เราก็เอาออกจากลิสต์ที่จะเอามาขายทอดตลาดแล้วเราจะเอาไปทำยังไงต่อครับเหมือนอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็คงต้องเดี๋ยวต้องมาประชุมหารือกันว่ามันจดไม่ได้จริงๆหรือไม่นะครับถ้าจดไม่ได้จริงก็จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแปลว่าตอนนี้มีจำนวนรถที่ไม่สามารถจดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถือว่ารถที่สามารถจดได้เนี่ยจะเหลือ291คันจากตอนแรก315คันที่มีการเปิดประมูลกันครับค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องร้อนก็คือพ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวล่าสุดยังมีการประชุมคสช.ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคสช.มีมติขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ก.ต่างด้าวออกไปอีก6เดือนในขณะที่รัฐบาลกัมพูชามีการสั่งปิดด่านที่เป็นช่องทางอนุโลมแรงงานเช้ามาเย็นกลับกว่า40จุดตรงข้ามชายแดนจังหวัดสระแก้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าค่ะ